ยิ่งรักสุดปลื้มใจบุตรชายคว้ารางวัลมหาวิทยาลัยในอังกฤษยิ่งรักสุดปลื้มใจบุตรชายคว้ารางวัลมหาวิทยาลัยในอังกฤษงานนี้ทำเอาคนเป็นแม่ยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวเมื่ออดีตนายกหญิงของประเทศไทยยิ่งรักชินวัตรได้โพสต์ถึงลูกชายด้วยความภาคภูมิใจโดยระบุว่าวันนี้มาร่วมงานรับรางวัลของลูกไปหลังจากที่หลายปีก่อนแม่เศร้าและคิดถึงลูกมากและอยากให้ลูกมาเรียนที่ต่างประเทศแม่จะได้มีโอกาสดูแลลูกอย่างใกล้ชิด แต่ไปขอให้แม่รอให้เรียนจนจบมัธยมปลายที่ประเทศไทยก่อนพร้อมสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนไม่ให้แม่ผิดหวังเพื่อสอบเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยที่ Imperial College เนื่องจากมีสาขา Mechanical Engineering หรือวิศวกรรมเครื่องกลที่ไปสนใจสาขานี้สอบเข้ายากมากแต่ลูกก็สอบได้ตามที่หวังแม้เข้าไปแล้วยังต้องเผชิญกับการปรับตัววิกฤตโควิด -19 ที่ทำให้ต้องเรียนทางไกลหรือ l e a r n f r o m Home ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับการเรียนวิศวะที่จะต้องเน้นการปฏิบัติควบคู่กับการเรียนทฤษฎีแต่ไปก็ยังทุ่มเทมุม,มานะกับการเรียนจนได้รับรางวัล National Power Prize in Mechanical Engineering หรือรางวัลคะแนนรวมสูงสุดของนักเรียนปีที่ อของมหาวิทยาลัย และอีกสองรางวัลสําหรับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในวิชาหลักของคณะวิศวกรรมเครื่องกลคือคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์และการถ่ายเทความร้อนวันนี้จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่แม่ภาคภูมิใจเพราะของขวัญที่สําคัญและดีที่สุดในชีวิตของแม่คือการเห็นลูกเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพเข้มแข็งและดูแลตัวเองในอนาคตได้เป็นอย่างดีแม่คนนี้จะคอยเป็นกําลังใจและอยู่เคียงข้างพร้อมเป็นแรงสนับสนุนเสมอเหมือนกับที่ปายเคยเป็นกําลังใจให้แม่ในยามที่แม่ต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆในทุกช่วง ของชีวิตแม่ดีใจสําหรับการรับรางวัลครั้งนี้ของลูกนะแม่ต้องบอกว่าถึงแม้แม่จะต้องมาอยู่ต่างประเทศแต่แม่ก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกที่ลูกเป็นความภูมิใจให้แม่แม่รักลูกนะจ๊ะถ้าเมาหลายคนปลื้มใจด้วยไม่น้อยและเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมบุตรชายเป็นจํานวนมากต้องบอกเลยว่าความเก่งนั้นเชื่อไม่ทิ้งแถวเลยจริงๆค่ะ